จะได้เจอตัวหนุ่มตัวจริงของสาวยาย่าเอ้ยหนุ่มคู่จิ้นและขอถามถึงเรื่องนี้สักหน่อยค่ะว่าคิดอย่างไรแล้วเรื่องที่ณเดชน์ใส่เสื้อที่มีรูปยาย่านอนนวดอยู่ที่บ้านณเดชน์ใส่เสื้อรูปหน้ายาย่าบ่อยไหมคะแต่เอ๊ะจุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งนอกจากเสื้อก็ยังมีนะณเดชน์จะว่ายังไงมาฟังกันค่ะไม่ได้ตั้งใจจะต้องอะไรนะครับผมก็คือใส่เฉยๆนะครับผมคือมีแฟนคลับให้มานะครับผมแล้วก็เลยใส่แค่นั้นแหละครับผมไม่ค่อยบ่อยนะครับไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าเขินๆไม่เวลาใส่ก็เขินๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็วันนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็เลยแบบใส่อะไรเงี้ยครับโอ้โหไม่เป็นไรหรอกครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมครับผมใช่ครับใช่จริงแล้วมันเป็นทรงกางเกงมากกว่ามั้งผมว่านะครับมันเป็นกางเกงวอร์มเป็นกางเกงอะไรเงี้ยไม่เขินนะครับไม่เขินแล้วก็ไม่ได้อะไรก็น่ายินดีนะครับก็น่ายินดีครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ความคิดเห็นยังไงดี